สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการซีเรียลใส่ไข่ค่ะชอบเล่น Instagram มั้ยคะแหมออกเป็นคนนึงนะคะชอบเล่น Instagram เนื่องจากว่าชอบถ่ายรูปแล้ววันนึงเนี่ยไปรอรถ BTS อยู่ที่สถานีหนึ่งปกติเรามองดูรอทั่วไปก็จะมองนู่นนี่นั่นแต่วันนั้นเนี่ยออกโฟกัสตรงที่ผืนค่ะเราสังเกตเห็นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น BTS หรือ MRT เนี่ยจะมีลูกศรที่ติดอยู่พื้นตรงที่เป็นช่วงระหว่างประตูที่เราผู้โดยสารรอจะเข้าขบวนนะคะเราเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของลูกศร2แบบค่ะลูกศรที่อยู่ซ้ายขวาจะชี้ไปทางเฉียงๆตรงนี้เนี่ยทำให้คนที่รอขบวนจะขึ้นรู้ว่าเราต้องยืนรอตรงจุดนี้นะส่วนลูกศรที่ชี้ตรงทำให้รู้ว่าคนที่จะออกจากขบวนต้องออกทางลูกศรตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยลูกศรที่ชี้เนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยให้การขนส่งหรือการโดยสารการเข้าออกขบวนของรถไฟเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อไม่มีใครได้รับอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุแล้ววันหนึ่งออกก็ลองของนะเอาละวะเราจะลองออกดูแทนที่จะเดินออกจากขบวนตรงที่เป็นลูกศรตรงออกก็ออกจากขบวนทางข้างๆปรากฏมาว่าคนที่เดินเข้าไปก็กระแทกเราเราก็เซเลยนะคะเจ็บตัวโดยใช่เหตุก็แหมอยากลองของอะดูว่าถ้าเกิดว่าทำอะไรที่มันผิดบ้างเนี่ยแหวกกฎบ้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงในที่สุดเราก็เจ็บตัวจริงๆแล้วเรามองนะคะว่าพระคัมภีร์เนี่ยค่ะพระชนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นลูกศรหรือเป็นเข็มทิศที่นำพาเราเดินทางไปได้ถูกอย่างชัดเจนเพื่อเราที่จะปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บตัวฝ่ายวิญญาณ2ทิโมธีนะคะบทที่3ข้อ16บอกกับเราไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่ออะไรคะเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมในการทำการดีทุกอย่างแล้วนี่แหละค่ะที่ทำให้รู้ว่าพระคำของพระเจ้านี่แหละค่ะทำให้เราไม่เจ็บตัวและพระคำของพระเจ้าก็เป็นเหมือนเข็มทิศเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราควรจะเดินในทางตรงไหนงั้นอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ขึ้น BTS หรือขึ้น MRT เห็นลูกศรชี้ข้างๆหรือตรงๆอย่าเดินผิดมั่วซั่วมิฉะนั้นคุณจะเจ็บตัวฟรีค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะพบกับรายการซีเรียลใส่ไข่ใหม่ค่ะในวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ